สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับก็เป็นคิวของพี่เออีกแล้วนะครับเพื่อนๆแกะกล่องนะครับแกะกล่องแท้ๆเลยนะครับกลางบิ่งนานนะครับนี่กล่องเดี๋ยวก็ค่อยไปดูคลิปของพี่เอได้นะครับนิดเดียวเองอ่ะเป็นไรติดแท่นไงเดี๋ยวมันก่อนนั้นแก้ขายใหม่เกินสีรอสีไปแล้วเนี่ยโอ้สีถลอกเลยแล้วทำไงกับตอนนี้สีไปแล้วเนี่ยโอ้สีถลอกแล้วจะเบนออกไม่ได้ไม่เป็นไรก็เบนออกได้สีถลอกไปเลยนะครับผมแกกุญแจมาดิสีไปแล้วยังไม่ได้ลงนาเลยสีถลอกไปแล้วเนี่ยเนี่ยขูดเลยมันเป็นสีทากันนิดหน่อยขาย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 หน่อยมันเบอร์อะไรเนี่ยนี่ไม่มีเลยใช่ไหมย่ำนานะครับผม25 ไร่นะครับวันนี้ย่ำนา25 ไร่ซื้อเครื่องใหม่ตัวซื้อเครื่องใหม่ตัวหนึ่งนะครับคุ้มไหมเนี่ยโอกาสไปเซตที3หัวเลยนะครับนี่นะครับผมเติมน้ำมันวันละกี่รอบไปช่างเนี่ย2 รอบครับ2 รอบก็ประหยัดนะวันละ2 รอบเช้าเต็มถังแล้วก็บ่ายเต็มถังเต็มถังแต่ไม่หมดครับแต่ไม่หมดเนาะเฉลี่ยแล้ววันหนึ่ง15 ลิตรได้ไหมประมาณ15 ลิตรครับอ๋อประมาณ15 ลิตรนะครับผมทั้งวันนะครับนะพี่เจ๊กก็เติมพี่เอก็เติมนะครับผมยันมากเนี่ยเบ้าเดียวกันเลยเนี่ยพอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะเลยเหรออ๋ออันนี้5ใช่ไหมถ้า5ขึ้นสายไม่ได้ลองแล้วเท่าเดิมเนาะถ้ากลับว่าไม่ต้องขยับหัวขยับเลยครับไอตัว BB กับตัวนี่ตัวเท่ากันเป๊ะ45ไร่นะยังไม่ลูกจนแก่เลยเสร็จไหมวันนี้เนี่ยจะของนาบ่นแล้วบ่นดีกันเนี่ยถ้าไม่เสร็จไม่ใช่ทีมผมนะเรื่องจริงเพราะผมเคยทิ้งมาหลายเพื่อนอะไรเงี้ยมันจะเรียกปกติอ้าวบอกกองยี่ห้อไม่ตรงมันไม่เอียงอยู่วะก็หมุนไปติไม่ตรงก็หันไม่ตรงเองอ่ะสี่หมื่นเก้าห้าร้อยนะครับผมถ้าดอกเบี้ยด้วยก็ตกไปตีไปประมาณ54,000นะผม54,000 55,000นะครับวางไปที่25,000แล้วก็ผ่อน2 งวดนะครับงวดละ14,000กับอีก200 บาทยกวาว14,000กับอีก200 บาทนะครับยกวาวยกวาวดิไม่หมุนน่ะมีล้อจากร้านตั้งทองนะครับสากเหล็กเป็นยังไงอ่ะฮะลำลาขอภายแม่นางอ๋อแล้วไม่ไปเจิมก่อนละเครื่องนี้นะฮะเจิมให้แม่เจิมอ๋อให้แม่ปลูกได้เจ็ดสีให้แม่เจิมทุกเครื่องเนี่ยอ๋อครับทุกเครื่องเสร็จผมทุกเครื่องเดี๋ยวก็ต่อไปก็จะเป็นโครงนะครับ NT141 นะผมก็กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้เลยนะผมทั้ง2ช่องนะครับจะอัปเดตให้ดูกันทุกวันนะครับผมทีมนี้มันแปลกๆนะครับมีอะไรให้ดูดีๆนะครับมีของดีให้ดูตลอดนะครับถ้าเกิดว่ายอดวิวเงียบปุ๊บเนี่ยต้องหาของใหม่มาให้ดูแน่นอนนะครับเพราะว่า PA แกบอกว่ายอดวิวมันล่วงนะครับช่วงนี้ก็ต้องลงทุนหน่อยนะครับนี่ผมซื้อยอมซื้อเครื่องมารีวิวเลยนะเนี่ยโอ้นะเดี๋ยวผมแชร์ให้ไม่ต้องห่วงโอเคเนาะวันนี้จะเอาคลิปพี่สมคิดหรือว่าคลิปอะไรลงเนี่ยเอาคลิปล่างลาแม่นางเนี่ยอ๋อคลิปนี้ล่าสุดเลยใช่ไหมโอเคพี่สมคิดก็ดูวันหลังไว้นะครับ
วันนี้ก็ดูแกะกล่องนะครับผมไม่โดนใจเลยเสียงท่อเนี่ยเคยหมุนแล้วนะปุ๊บเออไม่แต่มันหอบเลยนะเนี่ยหอบเดี๋ยวหอยเต่ามันเนี่ยจะไม่หรอเออหอยเต่ามันเนี่ยไม่หอบนะอืมแต่ละเครื่องไม่คือกันจริงๆนะถ่ายอยู่ว่ะถ่ายดิเล่นมันไม่คืนเลยนะหอยเต่าอ่ะเออเต่ามาที่แรกมันไม่หอบอย่างงี้นะเออไม่ได้เลยเออสมมติแหละทุกวันนี้กลายเป็นเต่าทุกวันนี้ไม่ทันเขานะครับเพื่อนๆของครูเต่านะครับก็ซื้อมาวันแรกก็ไม่หอบนะครับต่างจากของพี่เอกับช่างเอกแล้วก็ของพี่เจ็กนะครับผมเขาไม่มีหอบก็เนี่ยตรงนี้ก็ระวังรถผมด้วยนะจะไปใกล้นักวายเนี่ยโอ้โหไปยูเทิร์นไงฮะไปยูเทิร์นหรือไปไหนเนี่ยโอ้แล้วก็จะถอยอีกมายูเทิร์นนะครับถอยตัวเมื่อกี้ไม่ได้นะผมไล่โอ้ยังกิ๊กเลยนะผมก็อยากได้บ้างนะครับบุญวาสนาของผมนี้ถึงแก่ของมือสองนะครับไม่เคยได้แกะกล่องป้ายแดงสักครั้งเลยนะครับสำหรับไอ้เจ้าเครื่องนี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรเนาะมือสองก็ใช้ได้นะครับเออกำลังดีมากเลยนะเดินเบาไม่มีดับเลยเนี่ยขนาดเดินอยู่เนี่ยอัดเลยไงไม่วอร์มก่อนเลยวางสีตลอกนะเนี่ยนี่เบาเนี่ยกระจกแตกไปหมดแล้วเนี่ยอาจจะลงโคนไปแล้วนะผมปั๊บโอ้สีสันแสบตานะครับบีบแต่หน่อยประเดิมเลยนะผมแต่ว่าเสียงท่อไม่โดนนะครับไปละเสียงท่อไปแล้วเหมือนเจ้าเก่าเลยเราดูว่าควันจะโชยไหมนะครับเครื่องแต่ละเครื่องนั้นไม่เท่ากันจริงๆนะครับผมของพี่เจ๊กซื้อมาวันแรกวันโชยแต่ว่าวันทุกวันนี้ก็หายเป็นปกตินะครับสำหรับตัวนี้นะครับไปเต่าเลยอ่ะนี่เจ็กรถแรงนะครับผมไม่มีเสียงเลยนี่เกียร์2หรือยังเนี่ยเรามาใกล้ๆก่อนมาถามว่าเกียร์2หรือยังเร่งเหมือนนะรถไม่แรงเลยนะครับแต่ว่ากำลังเหลือๆนะครับผมนี่อันนี้ก็ท่อสอยมะละกอต่อสอยมะม่วงหักแล้วหักอีกนะครับก็เกียร์2แล้วนะครับอ
วิ่งไม่มีรอบฟรีเลยนะครับสำหรับของบิ๊กเจ็กนะครับแค่ใบหน้าอกไล่กวดเขาแคปเดียวก็ทันแล้วนะครับอาจจะยังไม่เร่งหน่อยนะครับเพราะว่าระบบปั๊มหัวฉีดแล้วก็ลูกปืนข้างในยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับผมอาจจะจบงานนี้อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับจะได้อัดให้ดูเต็มสูบกันเนาะน้องใหม่โดนไล่บี้นะครับผมกลายเป็นน้องใหม่นะครับอัดหรือยังไปเป็นเต่าเลยนะครับเอบอกว่าเร่งยังไงก็ไม่ออกนะครับไปเป็นเต่าเลยนะครับก็ธรรมดาครับของใหม่เนาะอะไรก็ฟิตหมดทุกอย่างนะครับลงเข็นลงเข็นนะครับเป็นยังไงไม่ออกสุดแล้วพวกเร่งสุดแล้วนะครับลืมไอ้คายไอ้ขันน็อตที่ว่ามันล็อกตั้งคันเร่งเอาไว้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีน็อตตัวนั้นมาก็จะค้ำคันเร่งอยู่เนาะก็เลยเร่งไม่ได้สุดนะครับอาจจะบิดแค่สุดมือแค่นั้นนะครับผมไม่เป็นไรก็ยังไม่ค่อยพร้อมเนาะเดี๋ยวจะเสร็จงานไม่ทันนะครับเพราะว่าเจ้าของเขานี่เขาปลูกนะครับแช่ไว้รอแล้วนะผมก็พรุ่งนี้เช้าเขาก็จะหวานนะครับนู่นอีกก็ขึ้นไปไอ้สายคันเร่งก็เดี๋ยวจะเสียเวลานะครับอาจจะขึ้นไปตอนเอากล่องลูกเครื่องนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเนาะโดนไล่พี่อีกแล้วพูดแบบนี้แล้วน่าอายนะครับเนี่ยต้องแข่งกับครูเต๋านะครับถึงจะได้ช้าแบบนี้เนี่ยลงเข็นหน่อยลงเข็นสุดแล้วจริงๆนะครับว่าจะอัดเต็มกล่องสักหน่อยโอ้แดดร้อนนะครับวันนี้ร้อนมากเลยนะครับร้อนทั้งวันเลยนะฝนเนี่ยก็เขาก็บอกว่าพายุเนี่ยมันก็ตกอยู่ไอ้พายุก็เข้านะครับแต่ว่าผมไปทางไหนนี่ไม่เคยเจอฝนเลยนะครับจะเอายังไงแน่ครับกรมอุตุเนี่ยไปแล้วต่อสายมะม่วงของช่างเอกนะครับผมปวดตายแล้วเจ้ามันจะหลุดหายกลางทุ่งนาไหมเนี่ยวันนี้ไม่มีสมประกอบนะครับอันนี้ก็ท่อหักอันนี้ก็เต่านะผมเนี่ยเร่งสุดได้แค่นี้นะครับไม่คลายน็อตอันนั้นมันนะ
คือขายน็อตมันก่อนเลยไม่ได้เปิดน็อตมันออกไงถอดน็อตอันนั้นออกดิถอดออกแล้วอ่ะอ้าวแล้วทำไงอ่ะแต่นี้เกิดมันใหม่ใช่ไหมถอดน็อตออกแล้วนะครับก็ได้แค่นั้นจริงๆนะครับว้าวจะเอาหน้าไปไว้ไหนเนี่ยหักอีกแล้วรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยจำไม่ได้นะครับว่ามันไม่มีที่ยึดนะครับผมโอ้พังหมดแล้วเนี่ยก็โดนมาโคละลายหมดเลยเนี่ยเอาท่ออันนี้ใส่ดิติดท่อดีโอเคโอเคนะเพื่อนๆก็วิดีโอชุดนี้จะขอจบไปเพียงตัวนี้นะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจเลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ